ันสำหรับฉันฉันให้มากเลยอ่ะมันไปได้หลายทางมากเหมือนกันนะหมอข้าวโพดเนี่ยฉันว่าแล้วก็อ๋อใช่พอจะพูดเรื่องนี้นะก็มีคำถามจากทางบ้านเขาถามว่าหมอแบบชอบเพศไหนเป็นเพศไหนอะไรเงี้ยคือนางก็บอกว่านางมีคำตอบนะจ๊ะมีนางแล้วนางมีเรฟเฟอเรนซ์และหลักฐานแล้วมันคือความจริงด้วยอ่ะเจอฟังแล้วเหรอคลิปนั้นฟังแล้วน้องไข่มุกอะไรนั่นใช่ไหมไข่มุกไหนวะเป็น The Voice ด้วยกันหรือยังไงนี่แหละ8ปีที่แล้วนางเป็นแฟนกันเออแต่ว่านางก็คือว่านางก็พูดไม่ได้บอกว่าต้องเป็น LG หรือ LG อะไรแต่ว่าไม่โหดนะไม่โหดเพศอ่ะแค่บอกว่าความรู้สึกมันก็เกิดขึ้นได้ไม่ต้องฟิกหรอกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเรียกว่าเปิดพื้นที่ให้กับหัวใจที่มันอิสระได้โบยบินนึกออกปะไม่ต้องไปจำกัดว่าฉันเป็นแบบ LG TV flexible นี่แหละมันคือคำนี้เลยที่เธอพูดนางไม่ได้โหนเพศนึกออกปะเออนะคือบางทีโหนเพศมันก็จะรู้สึกแบบเอ้ยอะไรวะเออจะมาที่อะไรหนูเป็น LGBTQ ค่ะมันดูมันดูอันนี้เกินเนาะมันเหมือนกับว่าเออนึกออกปะอืมก็ใส่หนูชอบผู้หญิงค่ะเนี่ยมันดูแบบเริ่มมีความรู้สึกกับเพศเดียวกันอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยจริงๆคือมันรู้เนาะเราฟังเรารู้นะถ้าคนตอบโซทรูมากแล้วก็แบบไม่ระมัดระวังหมายถึงว่าฉันชอบอ่ะฉันชอบการพูดของเขาคือมันไม่แบบว่าไม่เวิร์กชาอื่นแล้วหนึ่งมึงแปลกเหมือนกันนะเพราะชาอื่นเธอจะมองนางงามเอ้ยแต่ไม่หรอกนางชาอื่นมันมองนางงามแบบไม่ต้องเป็นนางงามได้ใช่เธออ่ะเพราะลูกสาวเธอก็คือเชอร์เอมอย่างเงี้ยหนึ่งเบียสองใครนะน้องเบียไงลูกสาวคือเพื่อบอกว่าลูกสาวฉันดีเอ็นเอทุกคนก็คือจะมีความคอนฟิเดนซ์แล้วก็มีความยูนิคไม่มีมีความเป็นออเทนติกซิตี้ใช่แล้วก็ไม่แคร์สื่อไม่แคร์สังคมพี่หมอเคยให้สัมภาษณ์ค่ะไม่ฟินได้หมดเนี่ยบางทีอ่ะแฟนคลับอวยเกินมันเราจะอึดอัดเธอจะพิมพ์เธอจะพิมพ์เหมือนอะรีพีทเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักฐานเอาไว้ในโซเชียลมีเดียเหรอหรือว่าเอาไปเก็บไม่มันเป็นสไตล์การอวยแบบแกรนอยู่แล้วคือเออก็เหมือนเป็นพิมพ์รีพีทคำพูดพวกเราอีกทีนึงนะเป็นการแบบว่าทวนคำทวนไม่ใช่เป็นเชิงการรีพีทแต่เป็นเรฟเฟอเรนซ์นึกว่ามันเรียกเฟรนด์ว่ามันใช่เลยนะคะที่พี่พูดเนี่ยเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์ไปด้วยค่ะสัมภาษณ์เลยนะอืมนะคะฉันว่ามันดูแข่งเก่งเวอร์เกินในช่องพี่ปอปอไงสื่อใหญ่แฟนในช่องปอปอก็ให้ได้พี่ปอปอสื่อใหญ่ใช่ใช่ใช่ใดๆแล้วก็คือจับใจชาอื่นหนึ่งคือมันเป็นการจับใจที่ไม่ตะคือเขาเรียกว่าไม่ตะโกนหรอเหมือนถ้าเป็นหินก็คือเป็นหินที่แบบว่าแข็งแกร่งข้างในอ่ะเป็นแบบหินอัคคณีนะเหรอมันจะไม่โยกไปไหนง่ายๆคือรู้สึกว่าฉันไว้ใจคนคนนี้ได้อ่ะหมายถึงว่าอาจจะไม่ต้องเฟียวฟ้าวมากก็ได้แต่ว่าคือฉันยังเชื่อคำหนึ่งเธอสำหรับฉันหมอพระพุทธยังคงเป็นสตาร์สำหรับฉันเสมอน้องอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เพอร์เฟกต์ที่สุดหรือเป็นคนที่จึ้งที่สุดแต่เธอเอาจริงป้าดวงดาวที่เป็นส่งแสงที่สว่างที่สุดอ่ะมันไม่ใช่มีภาพลักษณ์ที่ปกติและสวยงามเหมือนอย่างอื่นนะแต่มันเพียงสว่างที่สุดแค่นั้นเองสำหรับฉันฉันนึกไหมขอแฮชแท็กเมื่อกี้ใหม่สิคะเผื่อแฟนคลับเขาจะเอาไปใช้อะไรแฮชแท็กย้ำๆให้อีกทีแฮชแท็กเผื่อเขาจะเอาไปใช้เอาอีดอกไม่ต้องผมคงให้แฟนคลับเขาแบบว่าเอาไปเขาเรียกว่าทำซ้ำๆในมีเดียใช่ไหมเขาคือกอดูเองสะกดจิตไงเธอเข้าใจปะคือคำเนี้ยแล้วก็ย้ำๆไปเออบอสก็จะจริงว่ามันไม่ต้องสวยงามที่สุดหรอกแต่มันสว่างที่สุดเสมอว้าย
จำได้ไหมคะลูกข้าวโพดข้าวโพด FC เปลี่ยนชื่อเลยเวลาขายของหมอก็ไม่กดดันแฟนคลับให้ซื้อที่จำเป็นที่ต้องใช้จริงๆเพราะมี critical thinking ไม่บ้ายองไงใช่ไหมครับคือเขาเรียกว่าเห็นใจแล้วก็เขาเรียกอะไรนะอยู่ด้วยความเข้าใจแบบแท้ true อ่ะใช่เนื้อออกมาพร้อมจะเข้าใจในเสมออยู่แล้วไงไม่สําเออถ้าทวนมันจะไม่เหมือนเดิมดร.ชาอื่นอีดอกก็ทวนให้เรานี่ไงดวงดาวใช่มั้ยดวงดาวไม่ต้องดวงดาวไม่ต้องสวยที่สุดแต่สว่างเสมอแต่มันสว่างที่สุดเสมออย่างงี้ป่ะหรือไงความเป็นสตาร์แน่ใจว่าสว่างที่สุดดวงอาทิตย์ค่ะสว่างที่สุดอะไรนะเอาใหม่สว่างที่สุดคือดวงอาทิตย์ค่ะมาความเป็นซุปเปอร์สตาร์น่ะไม่ต้องสว่างที่สุดแต่มันส่งแสงสว่างสวยงามเสมออย่างนี้แล้วกันระยับอย่างนี้อ่ะมันระยิบระยับอยู่บนท้องฟ้าดูแล้วมันไม่จ้าแบบดูแล้วตาไม่เพลินดูแล้วมันไม่ได้ตาจะบอดนะคะคือดูข้าวโพดเนี่ยไม่เหมือนดวงอาทิตย์นะดวงอาทิตย์เนี่ยอาจจะเป็นแบบร้อนแรงดูแล้วแบบว่าไอ้ดูทีเดียวแล้วตาบอดเลยจะแผดเผาเราได้นะดวงอาทิตย์เนี่ยถูกต้องแล้วเป็นอันตรายได้ถ้าจ้องมองมันนานๆเนี่ยตาจะบอดได้นะเออรังสีอะไรใช่ไหมล่ะรังสงรังสีเป็นไทยแต่ดวงดาวอะตัวเรานะคะแต่สตาร์เนี่ยแสงจากดวงดาวเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเพ้อฝันเราลอยเราล่องลอยเราคอยตามแล้วมันชวนฝันนะคะและดวงดาวเนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่าไปรวมกันหลายๆดวงมันก็จะเกิดเป็นภาพใหม่ที่แบบว่าเข้าใจป่ะมันรวมแล้วมันกลายเป็นแบบอะไรได้หลายๆแบบอะเขาเรียกว่าเลิศนะเลิศนะหมายถึงเราอวยเลิศดี นี่ยังไม่ได้เริ่มเลยนะคะนี่ยังไม่ได้เริ่มนะคะนี่ยังไม่ได้เริ่มอวยเลยนะคะนี่คือแค่คำนำนะคะจงรู้ไว้ซะนี่คือแค่คำนำของฉันนะยังไม่ได้เข้าเรื่องนะคะอย่าให้กูถึงขั้นต้องได้แบบเปิดค่ะท่านรู้ว่าเธอจะเปิดข้าวโพดไปลูกเออทำไมนางไม่ไปกดเคยไปกด The Star ป่ะวะโอ๊ยคิดเหมือนกันเลยไม่ทันน้องเรียนแพทย์อยู่ไงตอนเขามี The Star น้องยังเด็กอยู่เลยมั้งน่าจะไม่ทันจริงๆนางเหมาะกับการเป็น The Star เนาะเอาดีๆมันมี The Voice ซะก่อนไงตอนมันเป็นหมดยุค The Star แล้วเข้ามา The Voice แล้วไงเออจริงๆนางในนี้ The Star ได้อยู่หมายถึงว่าเป็นไม่ใช่คนมงนะแต่ว่าเป็นแบบเอาไม่มีคนบอกว่านางไปมาหมดแล้วคือเอางี้ not the right time ไงไม่ใช่ถูกดวงมันยังไม่ไปไอ้นี่ดวงมันยังไม่มาดวงมันยังไม่มานี่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเกินเพราะว่าดวงดาวเธอเคยได้ยินคำว่าการอันนี้ป่ะบางที75ปีมีครั้งไงมึงลัคนาไงดวงลัคนาดวงดาวนะต้องไปปรึกษาหมอรักเธออืมมันเป็นเรื่องของ right time right place right peopleเก่งอย่างเดียวไม่ได้บางทีมันก็ต้องรอบารมีบัวรอรอบหลายสิ่งอืมใช่รอบดวงอาทิตย์มันรอบดวงดาวมันโคจรมาเจอการราหูมันจุติลงทุกที่ทุกทางเงี้ยส่วนสิ่งที่ฉันมั่นใจที่สุดในปีนี้ก็คือคุณวัฒน์จะต้อง know how to put the right man to the right job แน่นอนคอนเฟิร์มค่ะตบมือเพราะฉะนั้นหมอข้าวโพดไม่มีทางหลุดทีมเนี่ยเป็นคนเดียวที่ฉันมั่นใจเลยจริงๆเธอเชื่อไหมคนเดียวคือฉันไม่ได้บอกนะว่าน้องจะต้องมงแต่ฉันมั่นใจคนนี้ว่าชีต้องสามารถอะไรที่แบบคือมันไม่มีทางอ่ะกูมองไม่เห็นเลยว่าไม่เห็นถึงเหตุผลอ่ะเธอแล้วแบบปรากฏตุ๊บค่ะตุ๊บมีดราม่าค่ะแบบเชอร์เอฟค่ะอีดอกตุ๊บเลยค่ะก็ตุ๊บเลยค่ะตุ๊บแน่จริงก็ถ้าตุ๊บก็ตุ๊บเลยเธอคิดว่าพี่เก่งเขาจะปล่อยให้แบบเสียไปเฉยๆหรอญาติบางไม่ค่ะจริงๆฉันถามจริงเธอคิดว่าคนอย่างหมอกระโพดเนี่ยเธอเอาสิปล่อยไปสิเขาจะได้ไปเป็นไปดังอยู่ที่อื่นงงไปหมดหนูเป็นคริสค่ะหนูไม่หนูเป็นคริสเนาะปีนี้นะเตือนงานทุกคนนะคะมีเปิดให้แน่นอนใคร
ขอพูดเลยนะคะขอให้หล่อนขึ้นไปเลยหนูไม่มีศาสนาค่ะหนูนับถือความสามารถของตัวเองหนูเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีและไม่ดีและหนูก็เชื่อในความรักค่ะจบไม่ต้องมีศาสนามึงอย่างงงช่วงสกายสกายนะเอาเป็นว่ายังไงเนี่ยเขาก็มาคอนเฟิร์มแหละคอนเฟิร์มประโยคเราคำสั่งยังไงหมอก็อยู่ในคอนเฟิร์มอย่างเงี้ยสกายคอนเฟิร์มอย่างเงี้ยคือมันไม่มีมงไม่มงไม่ต้องสนหรอกตอนเนี้ยสำหรับฉันน่ะตำแหน่งมันมีคนเดียวใครจะไปรู้อ่ะมงก็ได้คุณวัฒน์อาจจะแบบเอาให้สุดไปเลยคนเนี้ยมันให้เอาให้มันสุดไปเลยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ไงจีบีถามว่านี่ยังไงคะแฟนคลับเขาชอบมีคำถามนี่เบสิกคำถามเลยมากน่าเบื่อมากแล้วคุณจะตอบอะไรอ่ะแนะนำจะให้แนะนำอะไรอ่ะมันแนะนำอะไรอ่ะยังไงดีคะไปแนะนำฝึกเดินเยอะๆค่ะแล้วให้แนะนำอะไรแต่มันมีถ้าจะแนะนำเนี่ยมันมีแต่ไม่บอกตรงนี้หรอกพูดไปก็รู้กันหมดสิถ้าพูดไปก็รู้หมดสิใช่ไหมชาอื่นคำแนะนำอ่ะฉันบอกเลยนะทุกอย่างต้องอยู่ในเกมเนื้อปะฉันว่าทุกอย่างเป็นเกมหมดชาอื่นสำหรับคุณนวัดเนี่ยทุกอย่างคือเกมค่ะมันต้องมีเลเวลในการพัฒนาให้เขาเห็นอย่าเพิ่งปังเกินอีดอกคือฉันค่อนข้างชอบเคมีของหมอกับพี่เก่งที่ฉันเห็นเขามาสัมภาษณ์เธอเคยเห็นที่เขาสัมภาษณ์ยืนคู่กันไหมที่พูดเรื่องเงินน่ะเรื่องเนี่ยมาเป็นแบบเข้ามาในการประกวดเนี่ยหมดไปกี่บาทแล้วอะไรเงี้ยเคยฟังปะยังก็คือฉันชอบเลยที่แบบว่าพูดกันตรงๆหมายถึงว่ายอมรับกันตรงๆว่าก็หนักอ่ะหมายถึงว่าคืออย่างพี่เก่งเขาก็บอกว่างานเขาที่จัดไปตอนเนี้ยเหมือนหมดไปประมาณ3ล้านหรือ4ล้านไม่รู้อ่ะคือที่ในการมาเป็น PD นะส่วนน้องข้าวโพดหมดไปล้าน4ในการที่แบบตั้งแต่ก้าวเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฉันชอบในการแบร์ให้เห็นเลยว่าถูกมันคือมันเหมือนเป็นการทำงานแบบตรงไปตรงมาไงถูกต้องฉันชอบตรงนี้เหมือนกันสี่ล้านใช่ไม่ต้องมีรับลมคมในไม่ต้องเอาเรื่องอะไรมาเป็นแบบประเด็นอ่ะมันน่าเบื่อไงเธอมันวัดกันที่ผลงานเท่านั้นเลยอ่ะคือนึกออกปะคือไม่ต้องมาแบบยุกยิบไม่ต้องจินตนาการแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการสะท้อนไปให้กับทั้งตัวบอสเองด้วยแล้วก็ตัวของจังหวัดอื่นเองด้วยว่า มันเยอะไปเปล่าวะหมายถึงว่าหรือว่าจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องจ่ายในบางพาร์ทก็ได้นึกออกป่ะบางทีมันแข่งกันโดยที่เหมือนกับว่าเอาเงินโยนลงแม่น้ำอ่ะทุกคนก็พยายามที่จะจึ้งให้มันมากที่สุดบางทีซึ่งมันอาจจะตัดขอบบางสิ่งบางอย่างแล้วมันถ้ามันช่วยเซฟตัวนางงามตัวพีดีมันก็อาจจะดีกว่าด้วยในแง่องค์รวมนึกออกป่ะคืออย่างนางงามไปออกทุกงานอย่างเงี้ยคือมันต้องออกตังเองใช่ไหมล่ะเวลาไปตามจังหวัดอ่ะมันอาจจะไม่จำเป็นต้องนึกออกปะอาจจะเป็นไม่รู้สินึกออกปะมันกลายเป็นว่าอ๋อถ้ามึงมีเงินหนางก็ไปบ่อยแต่งหน้าสวยแบบก็ได้เปรียบอะไรอย่างงี้หรอมันก็หรือต้องมีช่างกองแบบช่างชีไปช่างชีไป 1.5 ล้านแล้วพบโพดขอเจอช่างชีเลยค่ะพรุ่งนี้ช่างชีพักค่ะอีดอกชีหายหมดกูนึกภาพหมอข้าวโพดหน้าแมทๆออกเลยอีดอกเอ้ยแมทนะแล้วทำผมแบบต้านหน่อยแบบตายแล้วกูตายไม่ได้เลยค่ะกูทนไม่ได้ค่ะอย่าทำหน้าแมทสีลิปเป็นสีกะปิซีดๆอย่างเงี้ยอีดอกแล้วก็ใต้ตาขาวๆโพนเนาะคิ้วอ่ะชัดๆเลยโกงโกงเลยมึงนึกไม่ออกเลยค่ะอ๋อให้เขามาสปอนกูดีกว่าค่ะมาหาสปอนให้หมอหน่อยไม่ต้องหาสปอนหรอกฉันว่าเดินด้วยเท้าของตัวเองนี่แหละให้มันรู้กันไปสปอนมันมีไปทำไมล่ะสุดท้ายแล้วถ้าเราขาดสปอนเราก็ต้องขอเขาไปเรื่อยๆหรอแบบเล่นใหญ่แต่กำไรน้อยกับลงทุนน้อยแต่กำไรเยอะคืออะไรหมายถึงว่า
เล่นใหญ่คุณเล่นสุดท้ายแล้วมันตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอ่ะกับแบบว่าเขาเรียกว่าเล่นให้ถูกจุดไปแค่บางหมายถึงว่าทำเฉพาะอันที่มันเราแบบว่าไม่ดิ้นอ่ะไม่ดิ้นพลาดอ่ะนึกออกป่ะบางคนก็ดิ้นพลาดจับจุดไม่ถูกมองว่าหมอกระโพกนี่คุ้มลงทุนไปเถอะคุ้มล้านสี่จดสิ FC จดที่เขาบอกยอดมาแล้วน่ะถอนทุนเท่าไหร่พวกเราแป๊บเดียวเงินล้านในแป๊บเดียวถ้าดังขึ้นมาเนี่ยออกซิงเกิลกับสแตมไหมลองไดเรกหาพี่สแตมดิว่าไม่ได้ออกซิงเกิลมานานแล้วเสียงเราน่าจะเข้ากันอยู่นะเออพี่เก่งดิวเนาะพี่เก่งใช่แต่ว่าขออยากข้าพเจ้าอย่าทำเพลงกับพี่เก่งนะไม่เอาเพลงแบบไทยๆแบบอย่างนั้นนะเราเบื่อแล้วเราอยากเห็นแบบว่าเราอยากเห็นแบบอยากเห็นอิงวรันธรอีกสักคนใช่แล้วไม่อยากเห็นเขาพูดมาแต่งชุดแบบนางสีดาอะไรอย่างงี้ไม่เอาอยากเห็นอิงวรันธรเพิ่มอีกสักคนในวงการแต่ว่าอยากเห็นเป็นอิงฟ้านะอิงฟ้ากับเก่งเนี่ยอยากเห็นคู่กันเนาะคือทำให้มันแบบว่าเป็นไทยแบบว่าผสมน่าจะได้อ่ะไปร้องแหล่กันร้องอะไรนะเขาเรียกว่าขวัญหน้ากันฟิวนั้นเขาเรียกว่าฟิวชั่นกันไหมแบบนึกออกป่ะแต่เขาพูดเอาไปให้สแตมป์ไปให้แบบว่าอยากเห็นอิงฟ้ากับพี่เก่งแล้วก็อยากเห็นอะไรทำแล้วใครอะไรทำแล้วอ่ะใครทำแล้วอุ้ยเราช้าแล้วหรอเราช้าหรอใครทำคะใครทำคะทำไมฉันไม่ได้ดูอะไรหรอใครทำชีคะเล่าอิงฟ้ากับพี่เก่งหรอหรือยังไงฮะใครทำชีใครอิงฟ้ากับพี่เก่งหรือข้าวโพดกับสแตมถ้าข้าวโพดกับสแตมนี่กูช็อกเลยพี่หมอกับพี่เก่งอ๋อหมอทำแล้วทำไปก่อนไม่เป็นไร critical thinking ของนางเหมือนแบบว่าไอกันอย่างเงี้ยซอมบี้อย่างเงี้ยไอกันเลือกเพลงซอมบี้แล้วร้องจนจบเพลงอ่ะไอกันเกินไปไม่เหลือแค่ฮุกที่ไม่ร้องก็คือคนรอให้ร้องฮุกแต่ไม่ร้องร้องมันจะตั้งแต่แรกติดตามฉันสิฉันจะร้องให้ฟังเขาเรียกเนี่ยอีดอกหนาวมากเลยดีลาเนี่ยดีลาเปิดจะทำชอบคนแบบนี้เนี่ยหรอปะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นมาแล้วตกแล้วตกชาอึนแรงมากเลยอ่ะว้ายหมอกระโพกตกชาอึนแรงมากพาด้าลูกหนูต้องมาพาด้าชิดซ้ายตอนนี้ยังไงเนี่ยพาด้าแลนในใจไม่ชิดซ้ายลูกไม่ชิดซ้ายคือมันคนละหมวดต้องพูดอย่างนี้หมอเนี่ยเป็นกลางวันส่วนพาด้าก็ย่อมเป็นกลางคืนให้แม่ก็คือว่าเติมเต็มซึ่งกันและกันจับมือหรออ้ากับสายขาวคือพาด้าเนี่ยจับอาจจะยากเพราะว่าอาจจะเป็นภาพที่เคมีอาจจะดูไม่ค่อยเข้าหมายถึงว่าไม่รู้จะไปทางไหนแต่ว่าคิดว่าเขามีทางของเขาอะทั้งสองคนอะคือถ้าต้องไม่อยู่รวมกันเพราะว่าเขาเรียกว่ามีคุณค่าในตัวเองที่มันเฉพาะคือสังเกตดิฉันจะไม่เลือกคนที่แบบว่ามีความคล้ายคลึงกันเลยนะหมายถึงว่าคนที่เป็นกระแสเพราะว่าสุดท้ายแล้วฉันพูดเขาก็ยังย้ำคำเดิมว่าบอสเขาจะใช้วิธีตัดทิ้งหมดคนที่มีลักษณะคล้ายกันเพราะว่าจะเลือกใครอ่ะเลือกคนขายของเก่งแบมไพลินนี่ดับดับแล้วนะเออแบมไพลินดับดับไปเหมือนกันเนาะจากที่แบบสละสิทธิ์หรือเปล่าไพลินถอดใจหรือเปล่าหรือยังไงเห็นน้องถอดใจเปล่าแบมงงนะแบมผัดแบมเรามันตัวจี๊ดอยู่แล้วอย่าดอบอย่าดอบลูกอย่าดอบอย่าออมไหนขอเสียงฟูดเอเนจีเอเนจีหน่อยสิคะฮะเออขอเสียงตอนนี้ด้อมไหนคนเยอะสุดอ่ะไหนเธอลองประเมินดิไม่รู้อ่ะเออตอนนี้ด้อมใครเยอะสุดวะหมอข้าวโพดมีด้อมอ่ะหมอข้าวโพดมีกี่ด้อมด้อมมีกี่คนอ่ะออกงานเข้าใจเธอหมอข้าวโพดมีด้อมเอ้ามาดุยไอ้เธอหมอข้าวโพดมีกี่คนในด้อมตอนนี้ใครรู้บ้างร้อยด้อมเขามีการสร้างโอ้ยโอ้ยเยอะไปเธอเยอะไปโอ้เยอะไปร้อยด้อมอ่ะ
กี่คนล่ะไม่เธอไม่ต้องเขินพูดได้มันไม่ได้มีใครชนะกว่ากันหรอกอ่า1ด้อม 2,000 นี่เพิ่งเริ่มนะ 2,000 แล้วเหรอชอบฉันชอบปริมาณดูแบบอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงอืมน้องน่าจะไปนิด1ด้อม 2,000 นี่เร็วนะนี่เพิ่งเริ่มนะใบมิ้นน่าจะเยอะสุดปังมากอืมอากี่คนคะน้องใบมิ้นใบมิ้นกี่คนใบมิ้นมีกี่คนตอนนี้ด้อมจับ2ด้อมด้อมละด้อมละจับใบมิ้น2ด้อม 8,000 อืมแล้วเช็คบ้างยังว่า2ด้อมนี่คนซ้ำไหมหยอกเล่นโอเคโอเคโอเคเข้าใจละนี่ไงนี่ไงไม่ต้องห่วงเธอฉันไม่ได้ซีเรียสฉันไม่ได้ซีเรียสใครด้อมเยอะด้อมน้อยมันเพิ่งเริ่มเองคนจะเข้าด้อมเนี่ยแป๊บเดียวคนจะเข้าด้อมเนี่ยแป๊บเดียวเยอะสุดแล้วใบมินโอเคใบมินชนะนะโอเคจัด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 เข้าใจทราบเรื่องแล้วค่ะ เอออะกลับมาที่หมอข้าวโพดค่ะอยากรู้เฉยไม่เป็นไรมันไม่ได้การันตีอะไรขนาดนั้นหรอกอันนี้คือบอกว่าพ่อเขา cover เพลงไม่ Why Why เพลงกระแสทำไมฉันรู้สึกฝนเหมือนจะตกจะตกจริงไหมใจฉันจะใจจริงมากเดี๋ยวคำนี้ตอนคำว่าหายไปอ่ะคำว่าหายไปคำว่าหายไปมันหายไปที่แบบเรื่องราวเธอเรื่องราวเยอะแยะมากมายด้อมข้าวโพดก็ถามว่าถ้าไม่มีข้าวโพดอยู่กันได้หรือเปล่าจ๊ะวิ้งถ้าไม่มีฉันพวกเธอจะอยู่ได้ไหมเหรอคุณวัฒน์ต้องคิดเยอะๆแล้วเรื่องเนี้ยต้องแบบใส่หูฟังอัดหูอ่ะคุณอาร์มฟังแค่นี้ก็จึ้งแล้วค่ะแม่หรือนี่คือแมสเซจที่บอกบอสมึงสกอร์เปียนพูดแล้ววันนี้ของหมอของวันนี้ของหมอขอยอมแพ้เจอกันใหม่สกอร์เปียนมันเป็นใบมิ้นไงใช่เธอวันนี้ขอกูชอบแบบนี้แหละมันสนุกสกอร์เปียนโอเคเธอเลิศแค่เกินนำนะยังไม่ได้พูดชื่อยังไม่ได้เข้าเรื่องนะนี่แค่เกินนะคะเออใช่ไหมคะจะยอมไปได้ยังไงคะสกอร์เปียนบอกวันนี้กูยอมหมอก่อนนี่หรอกวันนี้กูยอมหมอก่อนใบมิ้นเดี๋ยวค่อยมาวันหลังใบมิ้นเดี๋ยวมีไปหาเรื่องก่อนใบมิ้นหน่อยดิอย่าเพิ่งเอาทีละคนมึงอย่ามันจะสับสนใบมิ้นน่ะเนาะแต่ว่าคนไทยชอบจริตก็กากแบบนั้นฉันน่ะเป็นคนไม่ค่อยแบบไอ้อะไรนะคือคนไทยบางจำนวนแหละคือท้ายที่สุดเนี่ยมันมองหน้าลักไงหน้าน่ารักแต่ฉันรู้สึกเริ่มมันตามไปแล้วไงสักวันต้องเป็นวันของเราสกอร์เปียนบอกใช่มันสักวันมันต้องมีตอนนี้กำลังหาลูกสาวอยู่กำลังมาพูดหาข้อดีของแต่ละคนเนี่ยว่าใครจะมีข้อดีให้ฉันได้แบบจึ้งจิตจึ้งใจบ้างในเธอเข้าใจไหมไข่มุกข้าวโพดวันนี้มาตามสัญญานะคะเพราะว่าไข่มุกข้าวโพดไงถ้าเกิดว่าทุกคนสามารถปั่นวิวเพลงยูได้ถึง10,000 วิวจะมาไลฟ์
วเพลงต่อไปนอกจากชื่อฉันนะคะนานละไข่มุกนี่ก็นักร้องใช่ไหมนักร้องไข่มุกเขาอยู่แต่ยิ่งเพราะ The Voice อ่ะใช่ไหมแวดวงก็มีแต่คนเสียงดีๆเนาะหมายถึงว่ามันดูสีวิไลอ่ะมันดูว่าเธอเข้าใจคำว่าแบบไม่มีทางที่มันจะไปแบบว่าตกต่ำอ่ะจะทำอะไรดีหมายถึงว่ามันมีแต่จะรุ่งก็จะรุ่งอ่ะนึกออกว่ามันแบบเส้นทางคนรอบตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกก็คือถ้าเขาเป็นคนยังไงมันจะสเปรดพลังงานแบบนั้นออกไปอย่างเงี้ยมันก็จะดึงดูดแต่คนแบบเนี้ยมาใช่ไหมล่ะเหมือนตอนนี้คือหมอข้าวโพดก็ส่งพลังงานนั้นมาหาพวกเราไงคนแบบเดียวกันเดี๋ยวจะไปคุยกับเขาแล้วนะอ่ะเปิดสี่เพลงอ่ะซึ่งฉันแค่กำลังคิดว่าฉันควรจะหลงไหลในเขาเรียกว่ากายหยาบเขามากกว่านี้ไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันถูกต้องเลยที่ว่าฉันแบบฉันเอาความสามารถนำแล้วก็เอาตัวตนภายในแบบว่าเอางี้ฉันคิดว่าเธอทำถูกแล้วตรงที่ว่ามัน to be honest กับความรู้สึกตัวเองถ้าเราปลอมเนี่ยเราก็จะเป็นแบบโอ้ยเขาเป็นนางงามมันไม่ใช่หรอกเธอคือความสามารถเขามันโดดเด่นจนจับใจเธอเขาซื้อเธอด้วยความสามารถไงเข้าใจไหมครับเขาซื้อเธอด้วยความขาดอะไรแบบนี้มันณวันที่แบบว่าเขาแบบว่ารูปลักษณ์ไม่ได้เหมือนเดิมแต่ว่าเราก็ยังรักตัวตนเขาอยู่เนาะหมายถึงว่าแบบอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วคือมันเป็นข้อดีของวงการนางงามตรงนึงก็คือว่าเธอนางงามเนี่ยความสวยมีเข้ามาใหม่ทุกปีเข้าใจป่ะสิ่งนางงามเนี่ยถ้ามันจะอยู่แล้วมีประจักษ์ได้เนี่ยมันต้องเป็นนางงามที่มีความสามารถค่ะแม่ถูกไหมคะตรงนี้เราสังเกตได้เลยกำลังพูดถึงแต่ความสามารถของเขาและความถูกน่าสนใจของเขามันโฟกัสมาที่ความสามารถชัดเจนเรื่องลุคแทบไม่พูดเลยนะเนี่ยหมายถึงว่าให้เขาเป็นคนพรูฟแล้วกันพูดถึงลุคนะเนี่ยคือแล้วมันหนักแน่นเนาะเวลาพูดเรื่องความสามารถอ่ะหมายถึงว่ามันมีอะไรให้พูดต่อถ้ามันแทบไม่ต้องดีเลยมันจบแค่ความสวยมันง่ายต่อใช่แล้วเดี๋ยวล้างหน้ามันก็หายช่างไทยเก่งโน้ตมาแปลกมากเอาเป็นว่าไม่อยากให้หมอไปทำศัลยกรรมอะไรคุณหมอพัฒนาความสามารถอยู่ในทุกๆวันค่ะทราบได้ไงครับเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะหมอไม่ตายใหม่แม่นานนะคะเห็นไหมน่ะจริงเหรอเก่งเก่งกันทางนั้นเลยยอมแล้วยอมแล้วหมอไม่ตายใหม่พี่อิงฟ้าด้วยค่ะอุ้ยเธอแต่ว่ามันนอรี่เลยนอรี่ก็เดินมาไม่ตายอิงฟ้านะนอรี่เธอเนี่ยฉันนั่งแบบว่าดูแบบว่าพวกคลิปอะไรอย่างที่แบบว่าภาพปกใน YouTube ใช่ป่ะแล้วมันก็จะเป็นหมอกับเขาเรียกว่าผู้หญิงหลายๆคนน่ะแบบว่าเนี่ยที่เขาแบบเหมือนไลฟ์คู่กันฉันจะใช้คำว่าฉันไม่อยากใช้คำว่าคู่จิ้นแต่ว่าเธอเป็นคนที่มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะอยู่กับใครแล้วมันก็ทำให้มันเคมีเขาเข้ากันได้กับทุกคนเลยทุกรูปแบบอะเก็ตมั้ยจะใช้คำว่าอะไรดีมันไม่ใช่เป็นจิ้มแบบรู้สึกแบบที่เวลาเราจะอีอ่ะนึกออกป่ะแต่ว่ามันคือเขาเรียกว่า human แบบ relationship แบบเชิงดีป่ะนึกออกป่ะเก็ตป่ะหมายถึงว่ามันจะไม่ใช่แบบพูดเพื่อให้คนแฟนพี่สาวหล่อฟูหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าการคุยแบบเชิงลึกคือเหมือนหมอข้าวโพดเนี่ยจะมาเป็นยกระดับแฟนคลับของแกนนะให้เขาเรียกว่ามีความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณใช้คำนี้แล้วกันแต่ใช้คำใหญ่ทีเดียวนึกออกปะคือเขาไม่ได้แบบเวลาเขาคุยเรื่องแบบอย่างผู้หญิงกับผู้หญิงเขาก็ดูจริงจังอ่ะไม่ได้พูดเพื่อจะต้องเดี๋ยวมีงานคู่กันหรืออะไรเงี้ยคือไม่ได้ทำอย่างนั้นอ่ะคือมันเป็นเขาเรียกว่าลึกเคมีสาธารณะเข้าใจจริงๆมองแกก็อิงฟ้าปีหรอวายแต่หน้ายังดูเด็กนะว่าไปแล้วกันนะอันนี้
อืมแกก่อนเขาเป็นถูกก็เป็นโดยแท้ใช่คืออืมนี่แหละเธอเนาะนี่แหละมันใช่แหละหมอที่เรียกว่าพี่อืมก็เนี่ยรถอ่ะพูดต่อหาเพลงบอกข้าพวดเปิดให้พวกเธอฟังดีกว่าบางคนดูพยายามคือคนเราบางทีมันพอเขายังอ่ะคนอายุเยอะมันพอมันได้เข้าใจตัวเองเยอะๆมันก็จะนึกออกปะมันจะเป็นแบบนี้แหละเขาเรียกว่าประสบการณ์มันสอนให้เราเขาเรียกว่าหลักแหลมแล้วก็คมชัดอ่ะอืมแล้วฉันถามหน่อยเอาเลยพรุ่งนี้คิวใครสกอร์เปียนถามเพลงยิ้มครับแนะนำให้ลองที่ลองคู่ไข่มุกอ่าเพลงยิ้มเหรอให้เขาหน่อยเอาเธอพูดไปก่อนอันนี้ร้องใหม่นิต้าลูกนิต้าอยู่นิต้าตื่นยังลูกนิต้ายังอยู่ไหมลูกได้ยินไหมลูกนิต้าได้ยินแม่ไหมลูกทำอะไรอยู่ลูกนิต้าไปถ่ายซีรีส์ที่เกาหลีนิต้าไปถ่ายซีรีส์ที่เกาหลีเธออืมยิ้มของอะไรนะหมอข้าวโพดอุ้ยตายแล้ว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 ช่วยอ่านตาเบสหน่อยนี่อ่านตาเบสหน่อยสิอ่านตาเบสหน่อยขายของเก่งใช้ความรู้ในสินค้าที่จะขายได้ด้วยขายของเก่งแถมให้ความรู้ในสินค้าที่จะขายให้ด้วยจรรยาบรรณมีแน่นอนยอดเก่งไม่หลอกลวงไม่ใช่สัตว์ก็จะขายใช่ไหมถูกเขาเรียกว่าให้ข้อมูลน่ะคือเข้าใจปะไม่ใช่ข้อมูลผู้ผิดความรู้ไม่ใช่แค่ข้อมูลนะคือข้อมูลตรงนั้นมันต้องเป็นความรู้อ่ะมันต้องมากพอที่จะเป็นความรู้ให้กับคนฟังคนไอ้นี่นึกออกปะนึกออกปะสมมติว่าสมมติว่าเป็นอาชาเขียวชง200มิลลิลิตรนะก็เป็นข้อมูลแต่ไม่ได้เป็นความรู้ไงแต่หมอกระโพสามารถให้ข้อมูลที่มันเป็นความรู้กับคนฟังได้คิดดูแล้วกันหมอขายของไม่กดดันขายยังไงนะที่ไม่กดดันไหนลองบอกสิเพลงในกองมุกดาหารครับแต่ตอนนั้นยังไม่ผอมเท่าตอนนี้ดูไลฟ์คุณหมอคือต้องกดตะกร้าหรือแต่ทำไมต้องกดตะกร้าคือเธอจะบอกว่าหมอไม่ต้องเอ่ยปากเลยเหรอหมายถึงว่าเธอกดโดยแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นอัตโนมัติเหรอคือเหมือนกับว่าอ่ะเหมือนเวลาเราไปแบบอเมริกามันก็ต้องให้ทิปนึกออกป่ะอันนี้คือเราไปดูไลฟ์เขามันคือให้โดยคือใจมันต้องให้โดยมันเขามันให้ไปเองอ่ะไม่ต้องขออ่ะฟิลนั้นป่ะเธอใช่ฟิลนั้นเลยให้โดยเสน่หาคือมันเหมือนเป็นมารยาททางสังคมไม่ค่อยบอกยอดค่ะกลัวแฟนคลับทุ่มให้โอ้ตายแล้วเธอจะบอกว่าเธอไม่คิดบ้างเหรอว่าเขาไม่บอกยอดเพราะกลัวรู้แล้วว่าถึงแล้วก็เลยใช่ยิ่งบอกว่าหมอเคยบอกว่าใครว่าอะไรให้รับไม่ต้องตอบโต้จะเอามาพัฒนาเป็นคำพูดกับใครพี่ฟ้าเมนอ๋อเข้าใจยิ่งไม่ต้องตอบโต้ก็อ๋อรถไม่เต็มแก้วน้ำไม่เต็มแก้วจริงของจริงเลยรถมากคือหมอเคยบอกว่าใครว่าอะไรก็คือไม่ต้องตอบโต้แค่จะเอามาพัฒนาเนาะรู้ไว้ใช่ว่าเนาะทัศนคติคือmindset ดีทัศนคติดีซื้อตะถูกตะกะดีทุกอย่างดีน้ำไม่เต็มแก้วของจริงขายเก่งเปล่าไม่รู้แต่ติดทุกแคมเปญของบอสหมอได้ยอดถึงแล้วหมอก็ไปช่วยเพื่อนต่อหมอกลัวเราหมดตัว
แต่เรายอมหมดตัวค่ะเพราะฉะนั้นซื้อไปเรื่อยๆห้ามหยุดฉันว่าคุณสมบัติหมอตอนเนี้ยเผลอๆลงประธานาธิบดีได้เลยนะเนี่ยฉันว่ามันเกินไปแล้วนะเหมือนว่าใจบุญสุนทานะเนาะมีความเอื้อเฟื้อมีความจิตสาธารณะมันมีนี่ๆดอมฉันจะบอกอย่างงี้ได้ปะเธอนายกหญิงคนที่2นอกต่อจากยิ่งรักอ่ะชื่อข้าวโพดมั้ยลองดูดิเผื่อเธอเอามั้ยคือเป็นแกนก่อนเป็นมิตรแกนก่อนแล้วก็เดินลงสมัครการเมืองต่อเดี๋ยวกูจะซุกโงอ่ะให้มันไปให้มันดีดอกคือถ้าคนเรามันจะดีแม่งทุกอย่างอย่างนี้มันโอ๊ยเดี๋ยวขึ้นไปมันตำแหน่งมันต้องใหญ่กว่านั้นแล้วล่ะมันซุกโงโยกเลยอ่ะพูดไปพูดมาเพื่อนจุลเป็นมาละมิสแกนอีดอกไปลงสอดสอไปลงเป็นนายกหญิงคนแรกไปเลยไปตั้งหน่อยต่ออย่างยิ่งรักเนี่ยโอ้ยอย่ามือเกินอย่าไว้ทางกามค่ะไม่ก็ทำพรรคการเมืองพรรคการเมืองไงบอสจะไงบอสคนนี้ภาพลักษณ์ถูกเนี่ยภาพลักษณ์คือไม่ต้องไปเอาเลยพรรคส้มพรรคแดงเราเป็นพรรคแกนก็คือว่าก่อนจะไปตรงนั้นถามเธออย่างนี้เธอคิดว่าหมอข้าวโพดมีซอฟต์พาวเวอร์ไหมว่าฉันถามเธอว่าเธอยังไงจะต้องแต่งตรงนี้ก่อนมันจะขาดคำนี้ไม่ได้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเธอจะเป็นบุคคลสาธารณะที่จึ้งเนี่ยเธอต้องมีซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ของเขาหมายถึงของหมอเองเลยอ่ะแน่นอนมันยังไงเธอเล่าก็ความสามารถเขามันก็คือซอฟต์พาวเวอร์ฉันรู้สึกว่าอย่างนั้นแล้วก็คือแน่นอนว่าถ้ามีหมอเนี่ยก็คืออยู่ตรงกลางถูกไหมล่ะเธอนึกภาพอันนี้ด็อกเตอร์สุดารัตน์น่ะเห็นไหมล่ะเห็นข้าพเจ้าตอนแบบว่าอายุประมาณเขาเรียกเป็นแบบ next step คือเป็นแกลนก่อนนะไม่ใช่บอกว่าเป็นนายกก่อนคือเป็นแกลนนี่ฉันวางแผนระยะยาวนะจดไว้ด้วยนะระยะยาวคือว่าเป็นแกลนสักพอเราอิ่มสักสิบหมอข้าพเจ้ามา7 ปีใช่ไหม7 ปีเสร็จปั๊บพอเป็นแกนเสร็จปุ๊บก็ต้องเป็นนักการเมืองแล้วไงนึกออกไหมเราต้องทำเพื่อสังคมแล้วเขาเรียกตอบแทนคืนน้องมาน้องเรามันจะอะไรนะน้องมาแล้วเนี่ยน้องมาน้องหมอข้าวโพดมาเธอตายเด็กสวัสดีจ้าแม่คนครบเครื่องมันจะดีพร้อมอะไรไปหมดเออนี่ไงเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะสวัสดีนะแล้วก็ช็อตใหม่เลยนะตัวจริงเขาให้เป็นนักหมอปลอมเป็นนี้เราช็อตใหม่เลยทำหมอมาพูดต่ออย่าช็อตใหม่ยังไงคือเรากำลังอวยน้องเขาพูดอยู่น้องเมื่อกี้คือเราอวยไปถึงนายกแล้วเมื่อกี้คืออยากให้ได้คือเป็นแกนเสร็จปั๊บ next step ก็คือว่าพอเราเป็นแกนปุ๊บเราเขาเรียกว่าชื่อเสียงเรามันเต็มปิ่มแล้วมันต้องเปล่งประกายประมาณนึงแล้วพออายุสัก 3-40 ขึ้นไปเนี่ยมันต้อง next step ละ next step เขาพูดเนี่ยจะไม่ได้แบบว่าเป็นแบบคือไม่เขาเรียกว่าเป็นคนที่กินแล้วก็รู้จักอิ่มหมายถึงว่าจะไม่ใช่แบบว่ายืนแล้วขวางทางให้แบบรุ่นน้องเข้ามาไม่ได้นี่หรอปะคือพอชีแบบว่าเต็มอิ่มชีก็จะฉันรู้เลยว่าชีจะต้องเทิร์นตัวเองไปอีกสายหนึ่งซึ่งเมื่อกี้แฟนคลับบอกว่าชอบเขาเรียกว่ามีจิตใจที่แบบว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ฉันก็รู้สึกว่าไปทางการเมืองน่าจะดีหมายถึงว่านึกออกปะเธอรู้จักนายกปูปะล่ะคุณหญิงสุดารัตน์อะไรฟิวนั้นฉันว่านางได้เลยเธอคือภาพลักษณ์มันดีอ่ะคือโปรไฟล์ก็คือว่าคำว่าหมอประมาณละหนึ่งมิสแกรนอีกหนึ่งถูกเธอเวลาชื่อสมมตินะเวลานี้ก็คือว่ามันจะมีตัวเขาเรียกตัวอะไรนะตัวแบบตำแหน่งอ่ะโอ้โห4-5ล็อกไปเลยนะมิสแกรนไทยแลนด์โคตรสุดๆเนี่ยมันต้องมีต้องยาวๆเลยมันต้องไปกันได้ยาวๆเลยกับเรื่องเนี้ยวงเล็บภาษาจีนมีด้อมเยอะด้อมอินเตอร์พร้อมเปย์เห็นไหมล่ะเอาให้ครบยอดไม่อยากเป็นแอดมินนักการเมืองค่ะให้จบที่ศิลปินกับหมอได้ไหมฉันพูดเลยว่าหมอเขาพูดจะมาเปลี่ยนวงการ
เมืองคืออะไรที่เราจะเบื่อใช่ไหมยุคนี้เราจะลุกลังเราอวยกันมายาวจนถึงขั้นใหญ่ที่สุดมองขยะขยะเออมันเป็นภาพใหม่เธอคือบอสเราต้องอย่าลืมว่าบอสเขาชอบการเมืองอ่ะบุญบาปทีมเขาแบบซับเดอะวอลยังไงเขาก็ต้องพูดเกี่ยวกับการเมืองถูกปะล่ะแกน X การเมืองอยู่แล้วมีใช่แต่ว่าคือว่าปีที่แล้วมันมาติดของคนที่มีคริติคอลในความคิดขนาดนี้ฉันอยากจะเห็นเหมือนกันนะว่านางจะแสดงวิสัยทัศน์อย่างไรต่อสิ่งต่างๆยังมันน่าสนใจเธอจำได้ไหมคือบอสเขาเป็นคนพูดจริงทำจริงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขายังไม่สามารถไปถึงจุดปีที่แล้วมันไปติดตรงมันเปิดไพ่ไงแล้วคือว่าคนมงอ่ะจริงๆอ่ะเขาวางมงไว้แล้วว่าลูกสาวฉันมันจะได้เป็นขึ้นเข้าอันนี้นึกออกปะไปเรื่อยลูกสาวฉันยังไงกันแต่พอให้มันเปลี่ยนดวงปุ๊บฉันว่าอ่ะบอสก็ต้องถอยลงมานิดนึงถอยลงมานิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราดันทีป๊อปก่อนแล้วกันแต่ฉันว่าในใจเขาลึกๆเป็นคนชอบเขาเรียกว่าปัญหาสังคมอยู่แล้วเขาอยากเดเวลลอปสังคมฉันเชื่ออย่างนี้นะเพราะว่าคือเขาเคยบอกว่าถ้าเขาไม่สามารถลงการเมืองได้เขาก็ต้องพัฒนาแบบย้อนสอนก็คือเอาเวทีเขาอะเป็นตัวทำให้สังคมมันดีขึ้นอยู่กับบอกเสียงถูกต้องสร้างเม็ดเงินสร้างธุรกิจให้เห็นได้อย่างชัดเจนถูกเพราะตอนแรกเขาอยากจะเดินทางแบรนด์เท่ากับซอฟต์พาวเวอร์แน่นอนถูกไหมล่ะแน่ๆเนี่ยเรามีแอนนากับเชอร์เอมเราก็คือว่าหยินหยางและตอนนี้เรากำลังจะมีอีกคนนึงนะน้องไอหมอเขาโคตรพูดจีนได้มีด้อมโดเนท2ด้อม 2,000 กว่าคนแล้ว นี่เพิ่งเริ่มนะคะนี่เพิ่งเริ่มนะให้แฟนคลับต้องเขาเรียกว่าซื้อสินค้าแล้วขายสินค้าคือเราให้ความรู้ได้ด้วยเพราะน้องความเป็นหมอเนี่ยสรรพคุณถือเป็นเรื่องสำคัญนี่คือเป็นจรรยาบรรณแพทย์นะการให้ความรู้และสรรพคุณโดยที่ไม่ฟอร์สเนี่ยนี่เป็นเรื่องสำคัญมันเป็นผลพวงมาจากการที่เขาเป็นหมอเนี่ยเขาจะมีจรรยาบรรณในการที่เราจะมีความจำเป็นที่ต้องแจ้งสรรพคุณและไม่ผลักดันให้คนไข้หรือคนที่ต้องซื้อเนี่ยเขาต้องแบบซื้อโดยที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่มีเหตุผลใช่บางทีซื้อไปข้อมูลไล่เธอไป make a decision เองว่าเธอคิดว่าสินค้าตัวเนี้ยเธอควรจะ purchase มันไหมถูกต้องนี่คือจรรยาบรรณนักขายที่ดีมากเขาเรียกว่าจรรยาบรรณมีศีลธรรมมีจรรยาบรรณมีนึกออกว่ามีครบทุกอย่างอ่ะความรู้มีครบมีการคิดแบบมันเพิ่มอะไรไหมเธอมันเพิ่มความน่าเชื่อถือเขาเรียกว่า trustability แถมยังมี creditability ด้วยการที่ตัวเองก็เป็นแพทย์หญิงไงนึกออกไหมนอกจากมีความ trustability จากการที่เราน้องมีข้อมูลหรือความรู้จากการเรียนแพทย์ของน้องแล้วก็น้องก็มี creditability ซึ่งมันคือตำแหน่งหรือปริญญาใบประกาศที่น้องจบแพทยศาสตร์มาตบมือสิดอกรออะไรนี่เรียนจบแล้วหรอจบแล้วค่ะทำไมจบเร็วจังว้ายก็น้องอายุตั้งแต่เด็กๆน้องเป็นพี่สาวพี่ฟ้าอีกนะเธอน้องอายุแก่กว่าพี่ฟ้าอีกนะเอาดีๆแล้วทำไมหน้าเด็กล่ะคนอะไรอายุเยอะแต่หน้าเด็กตายแล้วเคยเจอคนแบบนี้เลยในชีวิตนี้มันขนาดนั้นเลยหรอนี่อ่ะฉันเจออีกนี่จะเอิญเธอรู้จักนี่ปะยังไงคะเธอรู้จักอันนี้ปะยังไงแพลวคูณสักซุปเปอร์แก๊งรู้รู้จักปะรู้สิเคยเห็นรู้จักอ้นสีพันนะแฟนเก่านะอ้นสีพันรู้จักปะรู้อ้นสีพันรู้จักปะรู้สิอ้นสีหมอข้าวโพดเนี่ยจะกำลังก้าวเข้าไปรู้จักนี้ปะไอ้เนี่ยที่ใส่แว่นคูณสามซุปเปอร์แก๊งเหมือนกันน่ะชื่ออะไรนะอุ้ยเธออย่างเงี้ยมันฉันนึกอีกอย่างหนึ่งได้ไหมถ้าเราเป็นเราแบบเอจจิ้งสมมติอายุเราแบบ29แต่ความใบหน้าผิวพรรณเราเนี่ยมันไทม์เลสอ่ะเธอฉันนึกถึงแบบพรีเซนเตอร์สินค้าอะไรที่มันแบบฉันเธอมองในแง่สินค้าใช่ป่ะแต่กำลังจะพูดในแง่ที่ว่าคนที่อยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยน้อยคนมากที่ยืนยาวในลองเทอมกินระยะยาวเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะมีเขาเรียกว่าใบหน้าที่มันเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับว่าช่วงพีคแต่มันจะมีคนบางกลุ่มมันเป็นคนลักษณะพิเศษอย่างเช่นเนี่ยอย่างที่ฉันบอกอะที่แบบว่ากี่ปีก็หน้าก็ไม่เปลี่ยนก็คือหน้าก็ยังเด็กสตาร์ไปตั้งแต่เดย์วันจนถึงแบบซึ่งฉันขอยัดข้าวโพดเข้าไปอยู่ใน
แกงนี้เลยคือแคตตากรีนี้เลยเขาเรียกว่าไม่หมดอายุไม่หมดอายุคือนอกจากไม่หมดอายุแล้วก็คือยังมีคุณภาพเพราะฉะนั้นน่ะยังไงมันก็สามารถใช้งานได้เธอเข้าใจปะเขาเรียกว่าเธอเข้าใจปะคือสมมติว่าถ้าสวยสมมติสวยจึ้งๆอย่างเงี้ยแบบว่าอุ้ยโบท็อกหมดตายแล้วหน้าเปลี่ยนทรงเทรนเปลี่ยนแต่ว่านี่คือเขาเรียกว่าคงกระพันหน้าอย่างเงี้ยจะอยู่ยาวนะหน้าอย่างเงี้ยอ้นสีพันเนี่ยอ้นสีพันแพลวแพลวสกุลสามตัวแก๊งจะมีนะคนที่แบบว่าใช่แล้วก็เยเว่นน่ะเยเว่นชื่ออะไรนะเยเว่นที่แก๊งเขาเหมือนกันอ่ะที่เสียงใสๆน่ะพลอยพลอยลิตเติ้ลไม่ใช่เนี่ยดันเข้าไปเลยในแก๊งเนี้ยรอไว้ด้วยปทอยู่ค่ะว้ายทีนี้ละมึงคอแรปกับแกรนบิวตี้คอสเมติกเลยค่ะอุ้ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วแล้วจะทำนายกก่อนไปแบกน้องหมอข้อโพดค่ะความสามารถหนูต้องลดลงสักหน่อยนะค่ะแอนมาแนงเอ้ยไม่ใช่แอนใช่เกินไปค่ะความสามารถตอนนี้ดันจะเป็นเรียนหมอปริญญาโทเวชศาสตร์ชะลอวัยอีกอะเธอชาอื่นเอาไงเรื่องนี้ฉันตอบคำจะพูดเลยมันฉันสามารถมองเห็นเขาเรียกว่าหมอเขาพูดเป็นทศวรรษได้เลยตอนเนี้ยคือสามารถคือนึกออกปะตอนเนี้ยคือความสามารถอะมันแน่นแล้วถ้าฉันจดเลคเชอร์ใช่ปะถ้าวางแผนให้เนี่ยคือถึงได้ประมาณสักอายุ80กันได้เลยนะตอนเนี้ยจริงข้าวโพดฟังไปลูกอวยไปตอนนี้กำลังจะบิวพวกนี้อยู่นึกออกวะบอกน้องหมอว่าฟังดีๆเนี่ยกำลังบิวพวกนี้ดีๆเนี่ยฉันพูดเลยเผลอๆมัน so many thing เนาะ to do with her in the future เนี่ยเนาะมัน so many things อะมันเยอะจริงๆเธอที่มันจะต้องทำกับคนคนนี้ก็ฉันถึงบอกไงคนคนนี้คือคนคุณภาพเธอมันหลากหลายเหลือเกินน่ะแต่อันดับแรกเนี่ยซิงเกิลต้องมาก่อนหนึ่งมันต้องมีคอนเสิร์ตอ่ะเธอเอามันจะพูดอย่างนี้อ่ะน้องอยู่ปะล่ะน้องอยู่ปะล่ะน้องยังอยู่ปะน่าจะอยู่ถ้าเป็นคอนเสิร์ตใช่ไหมเดี๋ยวนะฉันคิดก่อนอย่างที่ฉันบอกกับเธอเดี๋ยวฉันเห็นซิงเกิลแบบว่าหมอข้าวโพดกับแบบสแตมหรือว่าเป็นแบบว่าว่านธนกฤตอย่างเงี้ยเธอเข้าใจปะเคมีที่มันแบบว่าเคมีที่มันแบบเนาะเคมีในโซนเสียงนุ่มเสียงเพาะอ่ะเออจริงมันเข้าใจคำว่าแบบว่ามันต้องเป็นเพลงซึ้งกินใจอ่ะเธอรู้จักเพลงนี้ปะป๊อปปองกูลกับไดโนฟินอ่ะมันกี่ปีแล้วที่เราไม่ได้มีเพลงแบบเขาเรียกว่าเป็นตำนานแห่งยุคมันก็เป็นเพลงที่แบบไปร้านเหล้าต้องเปิดทุกวันต้องเปิดทุกร้านอ่ะไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอเพลงแบบว่าข้ามปีต้องมีเปิดเพลงนี้หรือเปล่าข้าวโพดเขียนเนื้อเลยลูกแบบไม่รู้จักข้าวโพดเขียนเนื้อลูกเขียนเนื้อเลยลูกเอาเป็นไอเดียลูกเอาเลยทำเพลงแบบชายหญิงเพราะว่าอย่าลืมนะว่าไม่ค่อยมีนะเพลงชายหญิงอ่ะหมายถึงว่าน้อยอ่ะไม่คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสมมติหญิงแต่ว่าเพลงชายหญิงเนี่ยว่าออกมาทีไรมันจะเป็นเพลงแห่งเป็นเพลงแห่งพศนั้นนะน้องเชิญหมอขึ้นเชิญมีคนบอกเชิญหมอขึ้นไลฟ์ด้วยเกรงใจน้องเขาอีบ้าเกรงใจเกินลูกเออฟังไปอะไรที่มันเดี๋ยวอีชาอื่นช็อตใหม่เก็บได้ก็เก็บอันไหนที่ปล่อยได้ก็ปล่อยนะแต่อะไรแล้วกำลังเขาเรียกว่าพ่นไอ้น้องๆขอขึ้นมาแล้วเธอแรงมากเดี๋ยวฉันฮัลโหลเดี๋ยวฉันเปิดจอใหญ่ให้น้องก่อนเดี๋ยวต้องการจะรักษาใครก่อนดีก็ต้องการรักษาใครก่อนเดี๋ยวคุณหมอแรงมากเดี๋ยวอะยังไงจ๋าตกลงว่าถ้าเกิดว่าหนูมีคอนเสิร์ตพี่มาดูกันไหมคะไปสิจ๋ารับปากแล้วนะทั้งคู่เลยนะคะอ่ะอะไรนะครับไหนทีได้มั้ยคอนเสิร์ตเมื่อไหร่คอนเสิร์ตเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวรีบจัดเลยถ้าถึงขั้นนี้แล้วเดี๋ยวหนูรีบจัดเออมีคนบอกรอพร้อมรอกดบัตรด่วนต้องอันนี้ต้องบอกว่าถ้าต้องการความช่วยเหลือด้านการเต้นบอกพี่เพราะว่าพี่ทำงานเกี่ยวกับด้านอันนี้กลับมาสู่หมด
เป็นคนปกตินะหมายถึงว่าพี่ทำด้านเต้นอยู่ถ้าต้องการความช่วยเหลือบอกพี่ได้เลยนะน้องขอโทษต้องการอ้าวมีคำถามไหมชาอื่นเธอถามน้องหน่อยสิอุ้ยไม่ต้องถามเลยรู้จากที่พูดไปเมื่อกี้เอออ่ะน้องอยากจะพูดอะไรกับแฟนๆได้ไหมเออน้องเออน้องพูดค่ะก็วันนี้จริงๆต้องขอบคุณพี่ๆด้วยค่ะเพราะว่าเพลินมากเลยนั่งฟังสนุกมากคือตอนแรกหนูไม่รู้แล้วพี่ๆในด้อมเขาบอกว่าอุ๊ยสนุกมากต้องเข้ามาดูเพราะล่าสุดเป็นนายกแล้วหนูก็เลยต้องรีบเข้ามา หนูต้องเข้ามาเพราะเข้ามายั้งไว้ก่อนที่จะไปไกล ที่จะไปไกลกว่าประเทศไทย มันเป็นสเต็ปไงพอฟังพี่แล้วรู้สึกไหมรู้สึกว่ามันมีไหมอยากใจแวบๆอยากจะเป็นนายกมีไหมหมายถึงว่าเรามีคุณสมบัติอะที่ด้อมเขารู้สึกว่าเราแบบมันเพียบพร้อมอะนึกออกว่ามันนี่มองแกลไกลเลยนะมองว่าเราเป็นคนเขาเป็นคนจิตใจดีอะต้องพูดอย่างนี้ก่อนใช่ไหมล่ะให้น้องตอบพูดอายุเท่าไหร่29ค่ะคือหนูอะมองว่าอันนี้ตอบแบบจริงจังเนาะหนูมองว่าในเรื่องของการเป็นผู้นำประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องมีมากกว่าคำว่าความใจดีกับแบบกับความตั้งใจอ่ะหนูว่ามันต้องมีเทคนิคในการเล่นเกมบางอย่างในเรื่องของการเมืองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะหนูคิดว่าหนูอาจจะยังไม่เหมาะกับตรงนั้นเท่าไหร่บางทีถ้าใจดีมากเกินไปอ่ะมันก็อาจจะเป็นผู้นำไม่ได้เป็นผู้นำที่ดีไม่ได้ตอบยังไงให้กูดูขายขำนี่ไม่ตอบไม่ตอบที่คืออันนี้ตอบจริงๆเออเห็นไหมนี่ไงที่เธอบอกไงว่าความตอบของนางคือมันโซเรียลอ่ะมันโซเรียลถูกใช่นางไม่ไหลตามอ่ะนางใช่เป็นคนอื่นนี่เหรอจริงหรอหนูบางคนเนี่ยอยากจะเป็นไปแล้วนะนึกว่าตัวเองเป็นนายกไปแล้วด้วยบางคนอ่ะนี่แหละนี่แหละคือหมอกระโพดนี่แหละตรงนี้ไงความว้าวของทีแล้วก็คอมโพไมแล้วคือตอบถูกคือไม่ใช่ตอบถูกหมายถึงว่าเขามีความคิดว่าใจดีอย่างเดียวไม่ได้หรอกเป็นนายกนึกออกปะมันต้องมีหลายเรียบหลายมุมเหตุและผลนะเออต้องเลิศเลิศแต่เลิศจริงดีใจจังเลยได้คุยกับหมอเนาะได้แบบได้พูดคุยกันอันนี้พี่ชื่ออาร์มนะค่ะหนูติดตามอยู่ค่ะหนูได้เห็นคลิปที่พี่อาร์มลงให้อยู่เราคิดยังไงบ้างกับคนบางคนบอกว่าเคมีน้องหมอข้าวโพดอะแมทกับคนอื่นแบบเป็นเคมีสาธารณะเลยทำไมมันเป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิก็ขอบคุณค่ะก็ถ้าเกิดว่าเห็นเราเอ็นดูอะไรเงี้ยหนูก็ขอบคุณค่ะไม่ล่ะก็หนูก็เป็นหนูนี่แหละอยู่กับใครหนูก็เป็นหนูเหมือนเดิมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเห็นเราเอ็นดูหนูอยู่กับใครก็ขอบคุณค่ะช็อตเลยทีนี้ช็อตใหม่ชาอื่นช็อตใหม่แล้วตอนนี้น้องหมออยู่ไหนเนี่ยทำอะไรอยู่ครับหนูมาเที่ยวหนูพาคุณแม่กับน้องชายมาเที่ยวเกาหลีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคิดว่าถ้าเข้ากองเราก็อาจจะไม่ได้มีเวลาแบบพาครอบครัวมาเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบตอนนี้มีว่างอาทิตย์นึงก็เลยพามาเลยวิลดเลิศมากจะบอกให้นะยังไงนี่คือเขาคิดเป็นคนเขาเรียกว่ามองอนาคตเห็นป่ะรู้ว่าช่วงที่เก็บตัวเนี่ยเราจะครอบครัวจะต้องคิดถึงเราต้องเติมเต็มเธอเขาไม่ได้คิดแบบนี้ตัวเองนะเนี่ยเป็นบ่งการบ่งบอกว่าเขาไม่ได้คิดถึงตัวเองไงอะการที่เราจะเป็นคนคุณภาพเนี่ยเราต้องแคร์เริ่มจากสถาบันครอบครัวก่อนเติมเต็มครอบครัวก่อนเพราะเดี๋ยวช่วงนั้นจะต้องยุ่งว้ายนี่คือฉีดเก่งมากฉีดจนหนูงงว่าใครเป็นหมอตอนนี้แล้วเธอคิดดูว่าคือคนที่เขาเรียกว่าคืออย่างฉันเนี่ยฉันต้องยอมรับตรงๆว่าฉันใช้ชีวิตไปวันต่อวันไม่ได้วางคือมองแค่วันต่อวันน่ะคือรู้สึกยังไงแต่เนี้ยเขาคือเขามองอย่างน้อยมินเดือนหนึ่งสองเดือนน่ะเธอคิดดูว่าคนแบบเนี้ย well, มันจะฝากผีฝากใครได้กันเหรอนึกออกปะองค์กรน่ะองค์กรเลิศนวัดค่ะไม่แต่ต้องบอกก่อนเดี๋ยวน้องจะเข้าใจผิดหาว่าเราพูดเวอร์จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะมาเอนเตอร์เทนแฟนคลับน้องหมอข้าวโพดด้วยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเบสออนเรื่องจริงนะแต่การเติมเต็มให้มันมีสีสันเฉยๆเดี๋ยวจะหาว่าฉีดจนแบบอุ๊ยความจริงคืออะไรน่ารักเราพี่แฟนคลับด้วยเหมือนกันทีนี้ไปกันใหญ่เลยไปกันใหญ่เอาให้มันพุ่งไปเลยเพราะตอนนี้มันต้องฉีดก่อนเดี๋ยวค่อยไปติตอนเข้ากองได้ค่ะต้องติดนะได้แบบปรับเกมปรับเกมตัวเองทุกวันพี่ใช้คำนี้แล้วกันว่า
เราจะไม่ติเลยเราจะให้เขาเรียกว่าเราให้เขาเรียกว่าหมอเนี่ยต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้เราจะไม่ดูแลกันแบบเด็กเด็กแบบวัยรุ่นแมวคือนึกออกปะนี่เราคือเราให้ใจเขาแบบว่านึกออกปะ29นี่คือแบบฉันพูดเลยว่าเปล่งประกายเธอเคยได้ยินว่า30ยังแจ๋วปะได้ยินสามสิบกะรัตไงนี่แหละเออ29ปุ๊บมงปุ๊บ39ปุ๊บนี่เห็นไหมเลขเห็นเลขยังเห็นเลขช่วงเวลาที่ดีเนาะคือมันไม่ได้แบบว่าเกิดมาเป็นวัยรุ่นไม่คือมันมามีประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้โลกมองโลกกว้างเห็นโลกสัมผัสโลกเข้าใจคนเนี้ยคือน้องพร้อมมากสวยที่สุดคือเลขกำลัง9เลข3มาแล้วน้องอ่ะเลข29อ่ะมึงคิดว่าไงเธออันนี้ไม่ได้ตอแหลนะแต่ว่าผู้หญิงเล็กฉันพูดกับเธอตลอดว่าฉันไม่ชอบแบบว่าเด็กที่แบบว่าทีนเอจมากๆมีความแบบไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่น่าเชื่อถืออ่ะแต่ว่ามันถูกแต่ว่าถ้าเลข27ขึ้นเนี่ยอ่ะฉันว่าแต่ว่าตอนนี้น้องอยู่เกาหลีน้องว่างหรือเปล่าเนี่ยคือให้น้องไปเที่ยวกับครอบครัวก่อนไหมเกรงใจน้องตอนนี้อยู่บนรถค่ะก็เลยนั่งฟังเพลินๆนี่คุณแม่ก็นั่งฟังอยู่ด้วยคุณแม่นั่งหัวเราะใหญ่เลยคุณแม่ด้วยนะครับขอบใจแม่ขอบคุณมากคุณแม่แต่ต้องบอกว่าคุณแม่เขาพูดประกวดเขาพูดประกวดเดอะสตาร์อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะหนูเคยประกวดเคยเริ่มไปทีแรกน่าจะเป็น AF ค่ะแล้วก็ไป The Star แล้วก็มา The Voice ค่ะแล้วก็มาแกรนด์ค่ะถามงี้แล้วกันทำไมตอนคิดว่าตอนไป The Star กับ The Academy อ่ะทำไมคิดว่าตัวเองไม่ได้เข้าลองวิเคราะห์หน่อยสิจริงๆตอน AF อะค่ะหนูต้องสละสิทธิ์ไปเพราะว่าเหมือนตอนนั้นแบบไม่สบายด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ไปต่อแต่ว่าอย่างของ The Star อย่างเงี้ยหนูว่าเอาแม้แต่แบบ The Star The Voice หรืออะไรเงี้ยรายการต่างๆก่อนหน้านี้หนูรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะเรายังเด็กแล้วเราก็ไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเราอะชอบอะไรอะค่ะเหมือนเราทำไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าณจุดเนี้ยของช่วงวัยอะเหมือนเราก็รู้อยู่แล้วว่าโอเคเราเป็นแบบนี้เราก็อยากจะให้คนแบบเห็นในตัวตนของตัวเราแล้วก็ทำในสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดออกมาให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็มอบความสุขให้ทุกคนอะไรเงี้ยค่ะหนูว่าจุดนี้ก็อาจจะเป็นจุดแข็งของหนูในตอนนี้คือคำว่าอายุพอมันแบบมีประสบการณ์มากขึ้นมันทำให้เหมือนกับว่าเราก็คมชัดในตัวเองมากขึ้นเนาะเราหาคออ่ะคอของตัวเองเจอเนาะใช่เราจะไม่วิ่งซ้ายขวาแล้วก็เพื่อแบบว่าทรีตใครจนแบบลืมตัวเองอ่ะซึ่งนี่แหละมันคือเลข29อ่ะฉันพูดเลยนี่แหละว่าทำไมถึงบอกว่าพูดถึงพร้อมต้องเรียกว่าพร้อมแม้แต่หนูจะบอกว่าจริงๆแล้วแบบน้องๆที่อายุน้อยกว่านี้เดี๋ยวนี้เด็กๆก็เก่งค่ะแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วเหมือนกันเนาะจริงๆแล้วอายุอาจจะไม่ใช่การที่เราจะเอามาตัดสินได้สักเท่าไหร่แล้วค่ะเพราะว่าเท่าที่หนูได้เจอได้สัมผัสน้องๆหลายๆคนก็น่ารักแล้วก็เหมือนเขาก็รู้จุดหมายเป้าหมายของตัวเองแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าทุกคนก็จะทำได้ดีเหมือนกันจริงๆใช่ไหมเขาจะมีความคิดถึงคนอื่นนะเขาจะไม่อันนี้นะ แต่ต้องบอกว่าหมอกระพดด้วยความที่น้องเป็นคนที่มีประสบการณ์เจอมาหลายอย่างผ่านมาหลายแบบอะไรเงี้ยมันทำให้น้องมาอยู่ในจุดนี้วันนี้แหละพี่เชื่ออย่างนั้นก็ขอให้น้องหมอกระพดไปเที่ยวให้มีความสุขน้องจะพูดอะไรอีกไหมไม่อยากรบกวนน้องนานเพราะน้องกำลังจะไปเที่ยวกับคุณแม่ฝากเพลงแล้วกันค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นพี่คุยกันเมื่อกี้บอกว่าอยากให้เป็นเพลงสไตล์แบบพี่ป๊อปพี่ดาใช่ไหมแต่หนูร้องเพลงพี่ป๊อปพี่ดาให้ฟังอ้าวจับไปเอาแบบเพลงล่าสุดแล้วกันนะคะสลับผิดมายังอาบนัดพบเจอกับเธอกลางคืนในฝันแอบอิงซอกบนเงาของเธอในอ้อมกอดเขาแม้นานเท่าไรไม่เคยได้พบเธอก็ไม่เคยเลือนลบเธอไปจากความทรงจำHave เอาเธอนั้นฟังไว้ในใจประมาณนี้ค่ะเลิศนี่แหละนี่แหละทำไมทุกคนโคนเขาเรียกว่าโคนเบาลงนะปกติเราจะได้ยินเขาพูดแบบเชิงแบบดีว่าแบบว่า
แผดๆหน่อยแต่ว่าเนี้ยมีความ R&B แล้วก็ดูซอฟลงตอบโจทย์เธอคือพอฉันพูดว่าต้องเป็นป๊อปกับดาปุ๊บน้องเขาก็เสิร์ฟให้ฉันแบบตรงโจทย์ไงเธอนี่เห็นไหมเห็นกลไกความคิดเขาไหมไม่ใช่แบบอยู่ๆจะเป็นซอมบี้อย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาพ่อไม่ได้เข้าใจแม่อยากให้หนูออกแบบเนื้อว่าอันนี้ก็เสิร์ฟสลักจิตน่ารักน่ารักจริงๆเลยอุ้ยตายแล้วแฟนคลับบอกว่าไม่สบายอยู่ด้วยแบบตายแล้วนี่ขนาดสบายแฟนไม่ค่อยอยากให้ร้องเพลงเขาอยากให้แบบพักค่ะอ๋ออ่ะพักอ่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจเข้าด้อมไหมด้อมน้องหมอชื่ออะไรเนี่ยชื่อป๊อปคอนค่ะทำไมอ่ะที่มาที่ไปของป๊อปคอนคืออะไรอ่ะพี่เขาโหวตกันว่าเขาอยากชื่อป๊อปคอนที่แรกอ่ะใช่เขาโพสค่ะแล้วเขาก็เป็นป๊อปคอนแต่ว่าตอนแรกเลยอ่ะเขามีชื่อหนึ่งที่คะแนนพอๆกันคือคนไข้หนูก็ลุ้นอยู่ว่าแบบทุกคนจะป่วยกันหมดเลยหรอเออเก๋ดีเข้าใจคิดกันนะแต่พี่เชื่อว่าคนรักหมอกระโพดเยอะมากเลยตอนเนี้ยจริงๆเนี่ยจริงๆเลยอ่ะปล่อยให้น้องไปได้ไปเที่ยวกับคุณแม่แล้วกันที่ไม่กวนนานละมีโอกาสเราพี่มาคุยกันอีกทีนะแบบเปิดกล้องอยากเห็นหน้าได้เลยค่ะไว้เดี๋ยวแบบหนู DM ไปทักกันจะได้นัดกันได้จ้าขอบคุณน้องหมอข้าพูดแล้วก็ฝากสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับฝากนะฝากตัวด้วยนะคะจ้าขอบคุณครับทำยังไงทีนี้คือไม่ใช่อะไรเกรงใจน้องเดี๋ยวน้องจะอึดอัดเอาแบบไทมิ่งกำลังดีไงแต่เข้าใจแหละคนอยากฟังคุยให้เราคุยกับน้องอาชาอื่นเธอว่าไงอ่ะจะได้กลับมาให้วิยายชาอื่นวิเคราะห์อ่ะชาอื่นอย่างเงี้ยยังต้องวิเคราะห์อีกเหรอคะว่าสิ่งที่เขาพูดไปเธอรู้สึกอะไรแบบเธอรู้สึกอะไรบ้างต้องพูดค่ะรู้สึกอะไรบ้างเหรออืมก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ผิดหวังที่หมายถึงว่าเรามองเวลาเราสมมติเรายังมองใครสักคนหนึ่งแล้วก็จะมีการจินตนาการว่าเขาน่าจะคิดอย่างนี้มีชุดความคิดอย่างนี้เวลาพูดเรื่องนี้นึกออกปะที่เท่าที่ประเมินไม่ผิดคาดหมายถึงว่าเครื่องสแกนฉันก็ยังค่อนข้างตรงอยู่ตรงอยู่แต่ว่าถามว่าเขามีความกล้าชนมากกว่าที่ฉันคิดหมายถึงว่าชนในที่นี้คือซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกแล้วก็คือพูดเขาเรียกว่าไม่คือเขาเรียกว่าไม่ปล่อยผ่านอ่ะคือเนื้อว่าเอาเคลียร์แล้วก็ไม่ต้องจำเป็นต้องคอยตามขนาดเธอยังจะบอกพยายามพูดให้ชื่นชมเขานะว่าในวัย29เนี่ยมันดีสำหรับเขามากจากการนู่นนี่นั่นเขาก็ไม่ได้คอยตามเราแล้วยอมรับซีโรลาบคำชื่นชมแต่เพียงอย่างเดียวนางก็ยังจะคงแบบว่าจริงๆแล้วมันก็มีความคิดของนางอีกแบบนึงที่นางกล้าที่จะนำเสนอมาตรงนี้ใดๆแล้วชอบคนแบบนี้ถูกและคอมโพไมซ์หมายถึงว่าเขาเรียกว่ามีศิลปะก็ศิลปินมันก็ต้องมีศิลปะเป็นเรื่องธรรมดานะคนเรานี่แหละนี่แหละจังจริงดีดีจังเลยอ่ะดีสำหรับนางดีสำหรับทุกคนดีต่อใจฟูวันนี้เป็นวันของหมอข้าวโพดอวยหมอข้าวโพดกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยแรงมากเลยเดี๋ยววันนี้ด้อมช่วยจดไว้หน่อยได้ไหมคะว่า25มกราเป็นวันหมอข้าวโพดเป็นวันหมอข้าวโพดนะ25มกรานี้เป็นวันหมอข้าวโพดนะครับช่วยกรุณาจด25มกรา2566 2567นะฮะระบุไว้เลยค่ะเป็นวันหมอข้าวโพดเดย์ค่ะวันนี้นี่แหละเหตุผลที่รักหมอคือตาเบสเนี่ยฉันพูดจริงๆนะตาเบสไม่ปล่อยเข้าใจไหมชาอื่นนางไม่ปล่อยเลยค่ะตาเบสเนี่ยคือนางจะไม่ปล่อยเลยคือนางแบบสกิลการชื่นชมน้องหมอของตาเบสเนี่ยคือฉันต้องให้วันนี้ตาเบสเป็นเดอะเบสนะฉันให้จริงๆให้ตาเบสเป็นเดอะเบสจังหวะจังใช่จังหวะการอวยกันการเขาไม่ได้อวยอย่างเดียวนะเขาจะส่งเสริมเราด้วยนะเขาจะคอนเฟิร์มกับสิ่งที่เราพูดด้วยสำหรับตาเบสนะวันนี้ต้องให้ตาเบสนอกจากน้องหมอเขาพูดแล้วเป็นตาเบสอีกหนึ่งคนรางวัลวันนี้10คะแนนเป็นหัวหน้าด้อมเนาะหัวหน้าด้อมเลยไหนใครนะใช่ไหมต้องมีแอดมินเนี่ยใครเป็นแอดมินหรือหัวหน้าด้อมน้องหมอป่ะรายงานตัวหน่อยสิกินข้าวก่อนได้เธอยังไงคะคือจะพูดว่าฉันเนี่ยชอบที่ว่าคือเหมือนกับว่าเรา
เราเหมือนเป็นคนที่พยายามจะพาเขาไปอยู่ในโลกแห่งความไม่จริงอ่ะนึกออกป่ะเหมือนเวอร์อ่ะแต่ว่าเขาดึงเขาสามารถดึงเรากลับไปสู่แบบว่าชีวิตปกติได้โดยที่โดยที่เรียกว่าคือในขณะที่เขาไปไกลแล้วอ่ะเขาก็อยากจะถ้าสนิทกันเขาจะตีหัวแบบแล้วแบบกลับมาก่อนมึงกลับมาก่อนคือพระพุทธเจ้าอ่ะก็จะมีพวกปีศาจที่คอยชักดำนึกออกป่ะเหมือนเรากำลังทำอย่างนั้นอยู่อ่ะแต่ว่าเรากำลังเป็นปีศาจเย็นน่ะใจเขาค่อนข้างเย็นน่ะฉันพูดเลยว่าค่อนข้างแบบหมายถึงว่ามีสติในการดำเนินชีวิตอุ้ยตายเนี่ยหรอปะคอนเซนเทรตขนาดอยู่กับแม่นะเนี่ยอยู่เกาหลีด้วยนะฉันชอบที่เธอเรสประเด็นในเรื่องของการเป็นคนเวลแพลนของนางเป็นคนที่มีขั้นตอนมีการวางแผนและรู้จักให้ความสำคัญคือไม่ได้มองแต่จะเป้าหมายอย่างเดียวว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จแต่ใดๆแล้วน้องให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวนี่ก็เป็นเรื่องนึงที่สำคัญมากฉันชอบพอยนี้มากเลยคือฉันต้องรีบเรสประเด็นนี้เลยเพราะว่าเอาจริงมันทำให้เห็นมุมมองของเขาจริงๆนะหมายถึงว่านึกออกปะคือบางคนอ่ะมันก็คือเอาตัวเองไปที่ตั้งอ่ะแต่ว่าอันนี้คือเขาแชร์ไงเขาแชร์ริ่งดีอันนี้ดีอันนี้ไม่อวยแบบเวอร์เลยคือรู้สึกว่าฟังแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยว้าวเพราะว่าฉันนั้นเป็นไม่ได้เป็นคนแบบนี้ไงฉันคือไม่วางแผนไงนึกออกว่ามันสะท้อนตัวเองไงก็ไม่ค่อยวางแผนอะไรหรอกแต่ฉันพอเห็นอะไรอย่างเงี้ยฉันรู้สึกฉันรู้สึกดีอ่ะถูกต้องดูซิว่านางจะทำให้เราอวยได้นางทุกวันไหมใครว่ากันจุดนั้นวันต่อไปเป็นวันของใครก็ว่ากันมาอวยลมเปลี่ยนทิศเห็นไหมล่ะเห็นไหมตายแล้วขนลุกมากเลยวันนี้หนาวไม่ใช่อะไรหรอกอวยฉ่ำเลยมึงใช่ค่ะโอ้โหมีคนชื่อป๊อปแล้วก็คอนเยอะมากนะคะตอนนี้ล่าสุดเธอจะให้ฉันชื่อจริงๆฉันชื่อป๊อปนะจะให้ฉันเป็นหัวหน้าด้อมเลยไหมล่ะอ๋อ ฉันมีความเชื่อมโยงกับหมอข้าวโพดอยู่นะหมอข้าวโพดนะโลลี่ป๊อปใช่ไหมหล่อนอะมีอะไรแนะนำแอดมินไหมคะจะให้แมทแอดล่าสุดมีอะไรแนะนำแอดมินไหมคะอ่ะจัดสักหนึ่งกลุ่มสิทำดีแล้วค่ะทำต่อไปค่ะทำต่อไป keep going ค่ะเธอทำดีแล้วค่ะเนื้ออารมณ์แบบอะไรอย่างเงี้ยมันดีมันค่อนข้างเป็นไวบ์ที่แบบว่าเนาะเรียกว่าเป็นไวบ์ที่ดีมากไม่วิ่งจนแบบอุ้ยตายแล้วเหนื่อยหรือว่าคือเข้าใจไหมว่าฉันสำหรับความรู้สึกฉันนะมันไม่มีความเอะเลยเออถูก no doubt เธอเข้าใจคำนี้ไหม no doubt กับทุกอย่างของน้องหมอมัน no doubt มันไม่มีเอะมันไม่งูรัดมันไม่ใช่คือบางทีนางงามบางทีก็ชอบอวยพวกเราเกินไปนึกออกปะเพราะว่าอยากได้เบเนฟิตบางสิ่งบางอย่างคือนึกออกปะแต่เนี้ยคือเขาเป็นคนครูอ่ะเป็นคนครูอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงเลยหมายถึงว่าฉันใช้คำว่าสีเสมอกันแล้วกันหมายถึงว่าเป็นคนเคมีตรงกันอ่ะกับเราเหรอเราไปเปรียบกับเขาเลยเหรออ้าวเปรียบไม่ได้เหรอได้ไม่หมายถึงว่าอวยเรานอกจากเราอวยหมอแล้วเรายังอวยตัวเองด้วยค่ะตบมือสิมึงรออะไรคือคุณชอบที่ไหนความแกงมีความแมนอะนึกออกปะแมนแบบหมายถึงว่าแมนแบบสมาร์ทอะในใจมันสมาร์ทไม่ใช่แมนแบบเจ้าฮะนะแมนแบบเข้าใจไหมฉันว่าเขามีความออเนสในตัวสูงมากสุดจริงจริงสลักจิตมึงคิดดูแล้วกันสลักจิตเลยเหรอก็เพลงเขาที่เขาเลือกมาไงอ๋อหรอเพลงไม่ใช่เหรอสลักจิตใช่ไหมเออใช่ชื่อเพลงสลักจิตต้องยอมรับนะว่าเราเริ่มไม่ได้เลยอ่ะพวกนี้พิมพ์ต่อๆกันเลยแบบเป็นคนคิดถึงคนอื่นตลอดเลยค่ะเออมาไหลเข้ามาข้อความเวลาหมอพูดหมอบอกตลอดเลยว่าทำเต็มที่ที่สุดเพื่อคนที่ซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังเห็นไหมล่ะแต่ว่าการที่เขาพูดว่าเต็มที่มันเราจะฟังออกมันไม่ใช่เต็มที่แบบเต็มที่เพื่ออยากจะให้คนมาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมาซัพพอร์ตแค่ณเวลาตอนนี้คือเนี่ยหรอปะคือแค่อยากจะให้แบบว่าเพื่อให้คนของเขามันเหมือนเป็นคำสัญญาเป็นคำ thank you อ่ะ admitment เหรอ admitment ไหมใช่ประมาณอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นคำที่เขาจะ thank you กับคนที่อยากซัพพอร์ตเขาว่าเขาจะไม่ให้แรงซัพพอร์ตเนี้ยมันเสียเปล่าอ่ะเข้าใจป่ะมันไม่ใช่แบบว่าหนูทำเต็มที่ที่สุดแล้วหนูก็เต็มที่ของหนูแล้วนะเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นอ่ะมันคือความเต็มที่เพื่อ thank you อ่ะก็สลักจิตไง
ชื่อเพลงก็พูดสลักจิตเห็นไหมล่ะคือมันฝังลงไปฝังลงไปเลยอ่ะเหมือนที่ฉันบอกไงนี่ไงพอจอพูดแล้วนี่ไงหมออยากทำให้ทุกคนภูมิใจค่ะเขาพูดตลอดโอ้โหขนลุกเลยฉันช้านี่เนี่ยเป็นคอหลักของการใช้ชีวิตของฉันเลยนะยังไงคำว่าภูมิใจคือเวลาฉันเนี่ยเป็นคนเวลาเขาถามว่าคนเรามั่นใจมั่นใจจากอะไรเวลาเราสร้างความมั่นใจอาจจะคิดว่าคนเราจะสร้างมันก็ต้องมาจากความภูมิใจถูกไหมหมายถึงว่าถ้าเป็นมองในแง่ของตัวเราเองอ่ะเราจะมั่นใจจากอะไรอ่ะมันมาจากความภูมิใจในตัวเองเคยทำมาในฐานะแฟนคลับก็เหมือนกันเขาก็ต้องภูมิใจในสิ่งที่นางคือเมนหรือว่าคนที่เขาเชียร์เป็นน่ะนึกออกปะซึ่งเนี้ยคือใจคืนอ่ะสู้ต่อโทษทีคือฉันรู้สึกว่าคำว่าภูมิใจมันไม่ไร้สาระมันไม่ใช่แบบเป็นการหลงไหลหรือเป็นการแบบนึกออกว่ากระแสหรืออะไรคำว่าภูมิใจคือแสดงว่ามันหนักแน่นและมันลึกซึ้งและมันถาวรยาวนานอินแบบว่า forever อ่ะเก็ตป่ะภูมิใจอ่ะแกมันคำว่าภูมิใจนี่ไม่เป็นคำใหญ่นะใช่มันไม่ใช่แบบว่ารู้สึกได้เลยว่านาง proud to be herself ด้วยเนาะคือแบบมันมีความภาคภูมิใจในตัวเองที่ไม่ได้เป็นความมั่นหน้าน่ะเหมือนเขารู้ว่าเขาทำอะไรอยู่อ่ะเธอรู้สึกไหมล่ะเออรู้สึกคำว่าอุ่นมันเวลาฟิลิปปินส์พูดว่า I'm proud to be แบบฟิลิปปินโน่อ่ะนี่เหรอว่าแบบนึกออกคือมันเป็นความภูมิเออซึ่งอันเนี้ยมันไม่ใช่ความทะนงแต่มันเป็นเขาเรียกว่ารู้จุดของตัวเองอ่ะแล้วแฟนคลับก็ต้องเออภูมิใจนี้หนักแน่นกว่ารักอีกนะเพราะว่ารักนี่ไม่เคยอวยใครแรงขนาดนี้ตายแล้วเกิดมาไม่เคยพูดอวยใครแบบแรงรุนแรงขนาดนี้เลยอ่ะกูงงมากมันยังไงใจแต่ละภูมิใจเห็นไหมล่ะคำว่าภูมิใจอ่ะเป็นคำที่เป็นคำใหญ่จริงและความภูมิใจเนี่ยความภูมิใจเนี่ยมันเป็นคำใหญ่อย่างที่เธอพูดจริงจริงมันใหญ่มากความภาคภูมิใจเนี่ยอย่างรักเนี่ยมันคือต้องแสดงออกและมีความเป็นเจ้าของแต่คำว่าภูมิใจมันไม่จำเป็นต้องแสดงคือมันใหญ่กว่านั้นเยอะอ่ะเธอเข้าใจปะภูมิใจฉันภูมิใจในตัวเธออ่ะแม่งไม่ต้องสนิทกันก็ได้แต่ว่าเราเห็นคุณค่าแล้วก็เห็นแบบใจความสำคัญในตัวเขาอ่ะซึ่งแบบอันเนี้ยฉันเป็นคำที่ฉันยึดมาตลอดคำว่าแบบมันจะให้จะบอกฉันภูมิใจในตัวเธอความอย่างเงี้ยฉันก็พูดไม่ได้เพราะว่านึกออกปะฉันเราไม่ได้แบบไอ้นี่แต่ว่าเธอเข้าใจไหมคือคำว่าแต่การที่ด้อมเขาเนี่ยจะภูมิใจในตัวคนที่เขารักหรือว่าคนที่เขาติดตามซัพพอร์ตเนี่ย มันคือคำที่แบบว่าไม่มีคำพูดเลยค่ะฉันต้องโทรหาพี่ดีนิติพงศ์ เราจะต้องใช้คำไหนมานิยามดีครับพี่ดีคะพี่นิ่มคะเราจะมอบเพลงไหนให้น้องดีคะต้องสับแสงมันเริ่มแบบไปแบบว่าขั้นกว่าแล้วค่ะเนาะมันจึ้งจริงๆแหละเธอต้องให้ว่ะอ่ะต้องคอยดูกันต่อไปต่อจากเนี้ยเริ่มแปลคนมงแล้วปีนี้ฉันบอกว่าฉันพูดเลยนะว่าถ้าฉันเป็นด้อมนะมงไม่มงก็คงจะนะจริงฉันบอกเลยนะถ้าเป็นด้อมนะตอนนี้ถ้าเป็นด้อมน้องนะมึงทำไปเถอะมึงได้หน้าแน่ตอนนี้ฉันพูดเลยจริงได้หน้าแน่ทำไปเลยอวยไปเลยเธอจะภาคภูมิใจในสิ่งที่จริงๆพูดได้แค่นั้นเลยยายสแน็คบอกว่าน้องเหมือนเป็นคนที่มีศักยภาพที่รอการเจรไนอุ้ยเจรไนอะไรกันไม่ต้องเกียร์แล้วค่ะสแน็คเลิฟเวอร์มันแบบเออเขาเรียกว่าตอนนี้มันอยู่ในไม่ต้องเกียร์ค่ะรุ่นนี้ไม่ต้องเกียร์แล้วค่ะเป็นอะไรต้องรอใครเจรไนนางพร้อมจะเผยทุกอย่างที่นางมีทุกสิ่งทุกอย่างที่นางบ่มเพาะมาตอนนี้นางจะได้มาใช้ทุกศักยภาพตอนนี้เลยถ้าเจียนี้ต้องรอ
จียนะเธอกว่าจะนี่นี่ออกไหมไม่ต้องเจียแล้วรุ่นนี้ไม่ต้องเจียแล้วค่ะมาพร้อมแล้วค่ะพูดเลยเวอร์เกินก็คนที่เขาพูดกันทางไลฟ์ไงคะคืออะไรอะดีบ้างหมอคือเพชรที่พร้อมขายครับว้าเลยหรอของอย่างนี้ฉันไม่ขายนะคะฉันจะเก็บไว้เธอคำถามคือถ้าเธอมีของดีอย่างนี้เธอจะขายหรอ no เอาไปคลิปฉันหรออืมฉันจะขาย 50%ว้ายเล่ยมากขอโทษค่ะคำถามสะเก็ดดังฉันจะขายยังไงวะ 50% มึงเป็นฉันจะเอาหมอฉันจะเก็บไว้เป็นของตัวเองแล้วเอาไปออกงานสร้างรายได้แรงมาก100ล้านไม่ขายแต่พันล้าน100ล้านขายค่ะขายเลย100ล้านขายอยู่ค่ะขายได้เลย MGI X Carmart 50-50 ค่ะบอสโพสนะเห็นไหมล่ะฟิลของในพิพิธภัณฑ์หรอคะคุณอาร์มชอบมากชอบความตีความว่ะชอบการตีความมาชาติอื่นเนาะก็อยู่เกาหลีค่ะน้องอยู่เกาหลีค่ะเลิศเนาะพี่พี่ตับคือมันต้องแบบว่าไม่ใช่งานนะเธอต้องตีความใหม่มันคือนึกออกปะเก็บอยู่ในทุกคนอันนี้อาจจะแบบเราวิเคราะห์กันสนุกด้วยนะแต่ based on true story เดี๋ยววันไหนจะวิเคราะห์ด้วยเหตุผลก็จะมีอยู่มันไม่ต้องห่วงหรอกอันนี้ฉันฉีดพวกเธอให้พวกเธอมีความสุขกับสิ่งนี้ก่อนใช่ก็พูดด้วยเหตุผลเลยพูดด้วยเหตุผลแต่มันเติมสีสันไงเหมือนเราเดี๋ยวมันจะกลายเป็นดูแบบไม่จริงอีดอกมิราเคิลเหรอมิราเคิลเกินมันจะดูอเมซิ่งเกินไงมันจะดูเป็นปฏิหาริย์ อีพวกนี้เราต้องฉีดให้ฉ่ำค่ะฉีดจนหมอต้องยกตำแหน่งหมอให้กูเลยอะ